ะแนะนำก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับโคโรนาคอร์สที่ออกใหม่เนี่ยมันมีรุ่นไหนบ้างนะสำหรับโคโรนาคอร์สนะครับจะมีตัวเริ่มต้น 1.8 สปอร์ตนะครับมี 1.8 SV นะสมาร์ทนะครับแล้วก็จะมี 1.8 SV พรีเมียมแล้วก็จะเป็นตัวท็อปสุดเลยของเรานะฮะก็จะเป็น 1.8 SV พรีเมียมเซฟตี้ตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับที่ทางเราโชว์อยู่นะครับผมจะเป็น 1.8 พรีเมียมเป็นตัวรองท็อปเชิญทั้งสองดูด้านในได้เลยครับผมโอ้หรูหรามากเลยตัวนี้คือเป็นรุ่นรองท็อปใช่ไหมใช่ครับผมน้องขวัญตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะครับระบบแอร์นะครับเป็นออโต้นะครับปรับซ้ายขวาอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้นะฮะอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้เป็นทัชสกรีนครับผมใช่ครับที่กระจกของเรานะก็จะมีระบบบายสปอร์ตเพิ่มขึ้นมาให้นะครับคืออะไรอะเตือนสัญญาณเวลารถมันมาอยู่ด้านข้างเราเพิ่มความปลอดภัยให้เรานั่นแหละเนาะนะฮะตัวนี้สังเกตดูที่มุมขวานะครับก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะฮะตัวนี้อย่างละอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าได้ด้วยไฟฟ้าได้นะครับเฉพาะคนขับใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้ปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับครับผมแต่ทางด้านผู้โดยสารนะฮะฝั่งนั่งคนขับก็ยังเป็นแมนนวลอยู่นะดูภายในนะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะฮะภายในจะเป็นสีแดงเนี่ยพี่ปูค่ะแล้วเนี่ยรถสีแดงแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบผมไม่เคยเจอค่ะว่ามันสวยมากมันสีแดงก็คือเทอร์รารอซ่านะครับสังเกตดีๆแดงตัวนี้แทบจะไม่มีในรุ่นไหนเลยใช่มันแบบมันดูสวยแบบรักมากมันเหมือนคล้ายๆแดงเลือดหมูนิดๆเนาะใช่ครับผมข้างในเนี่ยครับสังเกตดีๆนะจะมีความนุ่มนะฮะจะมีความนุ่มสิ่งที่ใส่มาให้นะฮะตรงนี้นะฮะอย่างแรกเลยผู้หญิงถูกใจแน่นอนนะครับที่คิดว่าน่าจะถูกใจแบบคนที่แบบแต่งหน้าเห็นอย่างเงี้ยผมชอบมากพิเศษตรงไหนเลื่อนมาปึ๊บมีไฟให้มีไฟให้ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะตรงผู้โดยสารอันนี้ก็ด้วยเหมือนกันตรงคนขับด้วยนะฮะคือชอบตรงนี้แหละนะเวลาขับรถทำแต่งน้องแต่งหน้าก็คือจบทีเดียวเลยแล้วก็มานั่งใช้ไฟตรงนี้เปิดปิดอัตโนมัติเลยนะฮะสังเกตครับพอน้ำมันเริ่มปิดปุ๊บมันก็ปิดไฟเลยชอบตรงนี้แหละใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันโอเคได้ค่ะอันนี้ก็สวยภายนอกก็สวยกันทุกคนขอบล้อที่ให้มานะครับผมใช่ขอบล้อพอๆกับรถยุโรปเลยนะฮะตัวนี้เป็นขอบ18นะครับผมยางมิชลินตัวนี้สวยแล้วแม็กซ์ก็ดูสวยใช่เป็นแอร์โทสมานะครับจากข้างในอย่าดูหรือเปล่านะครับผมใดๆก็ไม่แพ้กันนะครับช่วงผู้โดยสารก็มีแอร์ให้เหมาะกับรถครอบครัวอย่างยิ่งพี่จะพาไปดูตัวท็อปและให้ลองเทสไดร์ตัวจริงเลยจริงเหรอพี่ได้ลองขับตัวจริงแล้วใช่ไหมครับผมพาเราไปดูตัวจริงนะครับแล้วลองขับเอาไปลองเทสไดร์กันโอเคโอเคครับเชิญเลยครับผมครับมาถึงแล้วตัวนี้นะครับพี่บอกน้องขวัญตั้งแต่ตอนอยู่บนโชว์รูมเนาะว่าตัวนี้คือ 1.8 SV Premium Safety นะคำว่าเซฟตี้ของเขานะฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูล็อกกันครับอย่างแรกเลยที่แตกต่างจากตัวข้างบนนะตัวนี้นะจะมีกล้อง360ใช่กล้อง360หรือกล้องลาวิวนะซึ่งข้างบนไม่มีนะครับผมตัวนี้นะฮะระบบประตูด้านหลังนะฮะที่เป็นแบบ Big Sensor นะฮะตัวนี้นะฮะที่เราจะลองเล่นกันดูนะฮะว่ามันทำงานยังไงเดี๋ยวลองดูกันมันจะเปิดใช่โอเคเลยนะครับเตะปิดอ่ะลองดูครับใช่ลองดูครับลองดูซับอีกครับซับอีกขอต้องทามานิดนึงแล้วก็แบบว่าใช่แล้วก็ถอยออกมาตัวนี้คือระบบประตูทิปเซนเซอร์ที่เราภูมิใจนำเสนอนะครับสำหรับตัวโคโรนาคอร์สของเรานะครับอันนี้เป็นกุญแจนะครับสำหรับการที่ได้เดี๋ยวน้องขวัญขับไปเลยขับไปเลยขับไปเลยคนเดียวนะครับลองดูนะครับ
ครับผม